กลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่เราจะเจอบ่อยก่อนที่จะเป็นการตีบในหัวใจและหลอดเลือดนั่นก็คือกลุ่มไขมันสูงความดันสูงถ้าเขาไขมันเกินอย่างเช่นเมื่อกี้มีเคสเกินสัก250อยากจะลดไขมันลงสักหน่อยไม่อยากกินยาเราแนะนำกี่ตัวครับฮาร์ดตัวนี้ก็เอาอยู่นะคนที่มีไขมันประเภท LDL สูงกินฮาร์ดถ้าเป็นมากๆเยอะๆเช่น300เมื่อกี้เจอเคส270 300อัดกี่ซองครับฮาร์ด2ซองถ้าต่ำกว่า250อัดซองเดียวแต่ตีชายสูงฮาร์ดด้วยผสมกูมีด้วยถ้ามีกำลังก็บอกว่าคุณกินฮาร์ดสัก2เดือน3เดือนนะครับอย่าใจร้อนเพราะว่ากินน้อยก็ร่างกายก็มีสารอาหารไปช่วยน้อยนะครับแต่ก็มีมินด้วยทำไมต้องกินมินครับก็ช่วยในเรื่องของความดันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือก็ช่วยทำกูมีจะช่วยซ่อมแซมเซลล์แต่ว่าถ้าไม่มีวัตถุดิบในการไปซ่อมพวกหลอดเลือดหรือพวกผนังหลอดเลือดที่มันกรอบเนี่ยคือความดันสูงมันเป็นเรื่องของหลอดเลือดแข็งอย่าลืมนะครับฮาร์ดมันจะช่วยเรื่องกรดวิโนในเรื่องของการในการที่ช่วยให้หลอดเลือดมันยืดหยุ่นขึ้นแต่วัตถุดิบถ้าไม่มีก็ซ่อมไม่ได้ก็อาจจะเสริมได้ดังนั้นเราก็ใช้3ตัวนี้ในการช่วยเขาในเรื่องของไขมันสูงความดันสูงได้ตัวที่2คือเส้นเลือดตีบฮาร์ดตัวเดียวก่อนถ้าเขามีตีบเยอะเช่นสอที่ข้างหน้าเนี่ยหมอบอกว่าต้องไปทำบอลลูนไม่อยากทำบอลลูนทำยังไงครับสองซองสิครับซองที่จะเอาอยู่ได้ไงถ้าเกิดว่าตีบเล็กตีบน้อยอ่ะอาจจะซองนึงเอาอยู่แต่กินหลายเดือนแต่ถ้าเขาตีบเยอะต้องสองซองนะครับแล้วก็อาจจะใช้กุมทำไมต้องใช้กุมมีด้วยครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบแล้วไม่ได้กินยาลายริ่มเลือดการกินกุมมีจะช่วยได้เหมือนการกินยาลายริ่มเลือดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปลอดภัยกินวันละซองก็พอนะฮะแล้วก็อาจจะกินกูมีเอ้ยทุกท่านกินมินได้ถ้าอยากเสริมสุดท้ายตีไอ้ทุกท่านบอลลูนไปก็คือหมอบอกจะต้องทำแล้วหรือทำไปแล้วแปลว่าเขามีภาวะเกิดกลางของการตีบการตันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยผมแนะนำครับต้องส่งซองคือเข้าไปพักมาแล้วคนกินเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นในจุดอื่นอีกบอลลูนแล้วขดลวดแล้วก็ไม่จำเป็นที่บอกว่าวันนี้คนขดลวดแล้วกลับมาเป็นอีกนะครับ1ใน3จุดเดิมด้วยการกินป้องกันก็ดีกว่านะครับคนที่เป็นมาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะกินไว้นะครับก็คือแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มทําบอลลูนใบพาแล้วผมไม่แนะนํากลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เขาจะถูกบังคับกินยาลายริ่มเลือดปริมาณเยอะติดต่อกันอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อมีขดลวดไปอยู่ในหลอดเลือดเราเขาต้องกินยาด้วยเพราะเดี๋ยวไม่งั้นมีอะไรไปอุดตันเพราะว่ามันเป็นวัตถุแปลกปลอมนะฮะมันมีอะไรไปอุดตันเนี่ยกลายเป็นภาวะเส้นเลือดอุดตันรั่วไปที่ยังจุดที่สำคัญเช่นเส้นสมองอีกนะครับก็ซวยเลยนะครับไม่ต้องกินกูมีนะครับกินยาเลื่อนๆนั่นแหละนะครับเพราะหมอจะให้กินโดสที่สูงนะครับกินฮาร์ด2ซองแล้วก็มินนะครับดังนั้นก็กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.